ซื้อหุ้นที่ไหนโบรกเกอร์คืออะไรเปิดบัญชีหุ้นซื้อขายออนไลน์ได้ไหมมาดูคลิปนี้กันค่ะร่วมลงทุนโดยสวัสดีค่ะ Stock Secret กับ Stock เจอเนยค่ะ EP ที่แล้วเราทำความรู้จักกับหุ้นไปแล้วหลายคนต้องมีคำถามแน่เลยว่าเราจะซื้อหุ้นอ่ะต้องไปซื้อที่ไหนจะเดินเข้าไปหาบริษัทแล้วถามว่าขอซื้อหุ้นได้ไหมมันก็ไม่ได้ถูกไหมคะเราก็ต้องมีตัวกลางในการซื้อขายค่ะก็คือบริษัทหลักทรัพย์นั่นเองค่ะตรงนี้ก็คืออยากจะเป็นข้อมูลให้กับทุกคนดูไว้นะคะว่าบริษัทหลักทรัพย์หรือที่เรียกว่าโบรกเกอร์นะคะเขาจะทำหน้าที่เป็นนายหน้าในการซื้อขายหุ้นให้กับเราค่ะเขาก็จะมีคนที่ทำงานกับบริษัทเนี้ยเขาจะเรียกว่ามาร์เก็ตติ้งค่ะมาร์เก็ตติ้งคือคนที่คอยแนะนำการลงทุนให้กับเราแล้วก็คอยแนะนำการเปิดบัญชีให้กับเราค่ะต่อมาค่ะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยรู้จักเงื่อนไขของการเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นค่ะเงื่อนไขแรกก็คือว่าเราต้องมีอายุครบ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปค่ะซึ่งถ้าสมมุติว่าใครอายุต่ำกว่า20นะคะบางโบรกเกอร์ก็จะให้เปิดบัญชีด้วยส่วนบางโบรกเกอร์ก็อาจจะไม่ให้เปิดบัญชีถ้าสมมุติว่าเขาให้เปิดบัญชีเนี่ยเขาต้องขอเอกสารแบบจากผู้ปกครองออกมาว่ายืนยันว่าจะให้เราเปิดบัญชีค่ะต่อมานะคะเงื่อนไขที่2สิ่งที่เราต้องเตรียมค่ะ1คือสำเนาบัตรประชาชน2คือสำเนาทะเบียนบ้านแล้วก็3นะคะก็จะเป็นสำเนาสมุดบัญชีธนาคารของเราค่ะจำได้ใช่ไหมคะว่าเวลาที่เราอยากจะได้เงินปันผลจากบริษัทที่เราถือหุ้นเนี่ยค่ะเราอยากจะให้เงินก้อนนี้โอนเข้าบัญชีไหนเราก็เอาบุ๊กแบงก์อันนั้นอะแนบเข้าไปกับเขาค่ะอันสุดท้ายนะคะถ้าใครอยากจะได้วงเงินที่แบบสูงๆเนี่ยค่ะเราก็สามารถแนบสเตทเมนต์ให้กับทางโบรกเกอร์อนุมัติวงเงินได้ค่ะทีนี้เราพูดถึงบัญชีที่เราจะเปิดกันค่ะมันจะมีอยู่3แบบค่ะก็คือจะเป็นแคชบาลานซ์เครดิตบาลานซ์แล้วก็บัญชีมาร์จิ้นซึ่ง3แบบเนี้ยสิ่งที่อยากจะแนะนำมือใหม่ก็คือเป็นแคชบาลานซ์ก็แปลว่ามีเงินเท่าไหร่เนี่ยเราก็ซื้อหุ้นได้เท่านั้นนะคะอยากจะให้เอาเงินออมของเราที่เราแนะนำตั้งแต่ EP 1 EP 2 EP 3 EP 4เนี่ยมาลงทุนกันนะคะสำหรับใครที่กำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะแล้วจะเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์ไหนดีล่ะเนยอยากจะมาแนะนำแบบนี้ค่ะอยากจะให้ทุกคนอ่ะทำเช็คลิสต์เลยค่ะว่าเราอยากจะได้บริการแบบไหนจากโบรกเกอร์ถ้าใครที่แบบว่าชอบค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่มันถูกๆเนี่ยก็เลือกโบรกที่มีค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ถูกอ้อในลืมอธิบายไปค่ะว่าค่าธรรมเนียมการซื้อขายนะคะมันจะเป็นค่าบริการที่เขาคิดหมายถึงว่าเวลาเราให้เขาเป็นตัวกลางในการซื้อขายถูกไหมคะเขาก็ต้องคิดค่าบริการส่วนนี้เป็นค่าตอบแทนด้วยซึ่งบางโบรกเกอร์ค่ะก็คือคิดตามจริงว่าเราซื้อขายเท่าไหร่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากจำนวนเงินที่ซื้อขายส่วนบางโบรกเกอร์เนี่ยเขาบอกว่างั้นขอคิดเหมาขั้นต่ำวันละ50บาทถ้าวันไหนที่เราไม่ซื้อขายเราก็จะไม่เสีย50บาทแต่ถ้าวันไหนเราซื้อขายเนี่ยเราก็จะเสีย50บาทถ้าเราซื้อเกินกว่าค่าธรรมเนียม50บาทไปแล้วเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเราซื้อจำนวนที่น้อยใช่ไหมคะพยายามเลือกโบรกที่เขาไม่คิดขั้นต่ำตรงนี้ดีกว่าเพราะว่ามันจะเป็นการเสียเงินไปแบบเปล่าประโยชน์อะค่ะสมมติว่าถ้าเราเลือกโบรกเกอร์ที่มีค่าธรรมเนียมในการซื้อขาย 0.065% อย่างเงี้ยค่ะแปลว่าเทรด 10,000 เราจะเสียให้โบรกเกอร์ 6.5 บาทแต่ถ้าโบรกเกอร์เนี้ยเขาคิดค่าธรรมเนียม50บาทแล้ววันนั้นน่ะเราไม่ได้เสีย 6.5 นะคะเราต้องเสียให้เขา50บาทเลยค่ะอันนี้คือการมีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำของโบรกเกอร์ค่ะส่วนเงื่อนไขต่อมานะคะถ้าใครที่แบบชอบความสะดวกสบายก็ขอแนะนำโบรกเกอร์ที่เปิดบัญชีออนไลน์ค่ะเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราชอบโบรกเกอร์ไหนถ้าเป็นโบรกที่มีธนาคารเนี่ยก็จะสะดวกหน่อยตรงที่ว่าเราสามารถสมัครเปิดบัญชีผ่านแอปโมบายแบงกิ้งได้เลยค่ะไม่ต้องใช้เอกสารอะไรเลยนะคะส่วนเงื่อนไขต่อมาค่ะก็จะเป็นพวกนักวิเคราะห์พวกบทวิเคราะห์อะไรที่มันแบบ exclusive ว่าเราต้องเปิดบัญชีกับโบรกนี้ถึงจะได้เข้าถึงข้อมูลแบบวงในนะจะมีแบบอย่าง marketing เงี้ยอาจจะโทรมาบอกว่าอุ๊ยวันนี้มีข่าวตรงนี้ตรงนี้สมมุติมีข่าวว่ารัฐบาลประกาศเรื่องนโยบายนะต้องไปตามหุ้นกลุ่มค้าปิดกลุ่มนู้นกลุ่มนี้ซึ่ง marketing เนี่ยเขาก็จะโทรมาบอกว่าอุ๊ยวันนี้มีข่าวเรื่องนู้นเรื่องนี้เนี่ยให้เราติดตามนะหรือไม่ก็คือโบรกที่ค่าธรรมเนียมปกติอะค่ะเขาก็จะมีนักวิเคราะห์มีแบบว่าสัมมนา exclusive ให้เราเข้าไปฟังฟรีได้ค่ะสำหรับใครที่เลือกโบรกเกอร์ที่มีค่าธรรมเนียมการซื้อขายหรือว่าค่าคอมมิชชั่นที่ต่ำๆเนี่ยอาจจะไม่รับบริการจาก marketing มาสรุปกันอีกทีนึงนะคะการเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นเนี่ยทำได้ง่ายมากค่ะบางที่ต้องใช้เอกสารบางที่แทบไม่ต้องเตรียมเอกสารเลยค่ะการเลือกโบรกเกอร์นะคะมันไม่ได้ฟิกไม่ได้ตายตัวเลยค่ะต้องแล้วแต่คนนะคะว่าเราชอบบริการหลังการขายแบบไหนของแต่ละโบรกค่ะบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าเอ๊ะมาร์เก็ตติ้งอ่ะไม่จำเป็นเลยเราสามารถหาข้อมูลเองได้หาอ่านข่าวเองได้อันนี้ก็คือโฟกัสไปที่โบรกที่มี
ค่าธรรมเนียมต่ำๆหรือว่าใครคิดว่าไม่เห็นสนใจค่าธรรมเนียมเลยอยากจะได้โบรกเกอร์ที่มีแบบว่าฟังก์ชันมีออปชันที่มันครบก็สามารถเลือกโบรกที่มีค่าธรรมเนียมแบบปกติได้ค่ะ1คนสามารถเปิดได้หลายบัญชีซื้อขายหุ้นนะคะและการเปิดบัญชีค่ะไม่เสียค่าธรรมเนียมเลยค่ะและเนยก็เชื่อว่าหลายคนที่ฟังคลิปนี้จบแล้วเนี่ยก็น่าจะเลือกโบรกเกอร์ในใจได้แล้วนะคะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยลองเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นดูค่ะเพราะว่าในคลิปหน้าเนี่ยเราจะไปทำการซื้อขายหุ้นผ่านโปรแกรมที่ชื่อว่าสตรีมมิ่งกันค่ะระหว่างรอนะคะอยากจะให้ทุกคนอ่ะไปเปิดบัญชีรอไว้ก่อนเลยเราจะได้ไปพร้อมๆกันค่ะสำหรับใครที่มีคำถามนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยค่ะและติดตามรายการ Stock Secret ได้ที่ bakaboo.tv ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย